แล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ที่นี่กรุงโรมผมได้ลงมาแตะกลางสนามที่เขาเคยสู้รบกันเป็นหนึ่งในน้ำพุนะครับที่สวยงามที่สุดในโลกมาพูดถึงกรุงโรมกันจริงๆดีกว่าครับต้องบอกว่ากรุงโรมเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของอิตาลีถ้าเราเปิดแผนที่ดูนะครับจะเห็นว่าโรมอยู่ประมาณตอนกลางของประเทศเลยนะฮะแล้วต้องบอกนะครับว่าโรมเนี่ยเป็นศูนย์กลางแทบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอารยธรรมเป็นศูนย์กลางทางด้านศาสนาคริสต์ศูนย์กลางแห่งศิลปะวัฒนธรรมศูนย์กลางการปกครองและอำนาจของอาณาจักรโรมันซึ่งจะว่ากันจริงๆแล้วนะครับกรุงโรมเนี่ยถือได้ว่ามีอายุเกือบ 3,000 ปีนะครับประมาณ 2,700 ปีและเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรโรมันมาก่อนด้วยนะครับซึ่งต้องเรียกได้ว่าสมัยนั้นเนี่ยก็เป็นผู้วางรากฐานอารยธรรมตะวันตกที่แพร่กระจายไปจนทั่วยุโรปนั่นแหละครับจึงถือได้ว่านะครับเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่เยอะมากครับซึ่งไม่ต้องแปลกใจครับเพราะว่าที่เที่ยวของที่เนี่ยเยอะมากจริงๆครับและนี่ก็คือกรุงโรมครับสวัสดีจ้าจ้าวันนี้ครับเรากำลังจะไปที่โรมนะครับหรืออาณาจักรโรมันโบราณที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 2-3,000 ปีเลยนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญของอิตาลีนะฮะแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างขับรถนะครับใช้เวลาประมาณเกือบ4ชั่วโมงในการเดินทางไปถึงครับแต่ว่าวิวข้างทางเนี่ยสวยมาก This is Italy และตอนนี้ครับเราได้เดินทางมาถึงกรุงโรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วจอดรถเรียบร้อยนะครับซึ่งต้องออกมานอกเมืองอีกเพราะว่าในนั้นไม่มีที่จอดรถมาจอดได้แต่คนออกยังไงหาภาษาไม่ออกซะด้วยแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ที่นี่กรุงโรมเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปตรงที่เบลอยู่ด้วยไอ้เจ้านี่แล้วกันผมจะข้ามสะพานไปก่อนแล้วกันเราค่อยไปขึ้นรถเพราะไม่รู้ว่ามันมีเขตห้ามขับหรือเปล่าไม่แน่ใจตำรวจที่นี่ขี่ม้านะโอ้โหยังโหดสกูตเตอร์เนี่ยสามารถจองก่อนได้นะจองในแอปนะครับเรามาจะรีเซิร์ฟให้10นาทีโดยที่ไม่เสียเงินนี่ฮะเราก็ดูว่าคันไหนว่างอยู่ก็สแกนดูไรออตันโอเคเรียบร้อยทางเข้าโรงแรมเรานะครับค่อนข้างลึกลับจนเบลหาไม่เจอตอนแรกคือมาถึงก็ต้องโทรบอกเพราะว่าเรามาโรงแรมนี้นะฮะนี่ฮะชื่อโรงแรมเล็กกระจุกหนึ่งติมูราเดลกริกเซเป็นแบบคลาสสิกอันนี้คือเหมือนย้อนยุคกลับไปอยู่สมัยโรมันโรงแรมมีแค่เรานะไม่มีใครเลยไม่มีรีเซพชันด้วยอันนี้คือตั้งแต่พันปีที่แล้วโอ้เปิดมาเจอห้องน้ำโอ้ห้องสวยห้องสวยหน้าตาหน้าต่างประตูคลาสสิกแล้วนี่มีลานกิจกรรมด้วยนะในสมัยโรมันคนครับตอนนี้กล้องเล็กไม่รู้อยู่ไหนเลยต้องกลับไปดูที่รถอีกรอบนึงซึ่งไกลมากโอ้เซ็งมากมาดูบรรยากาศตอนนี้หน้าที่พักเรานะครับนี่ผู้คนเป็นล้านและเรานอนติดกับวิหารแพนทีออนนะครับจุดเด่นอย่างที่เห็นในโรมนะครับคือเราจะเห็นคนหลายเชื้อชาติมากเพราะว่ามันก็คงเป็นหนึ่งในเดสติเนชันที่แบบทุกคนต้องมาเที่ยวอ่ะกรุงโรมอ่ะมันคือประวัติศาสตร์ยาวนานใครก็คงได้ยินตั้งแต่เรื่องแบบโรมันกรีกโบราณหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันแบบมีความเกี่ยวข้องสืบเนื่องกันมายาวนานนะแล้วก็เป็นเมืองที่คลาสสิกที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทุกคนครับสรุปไม่หายครับอยู่บนรถวันนี้เราเลยไปนั่งชิลๆแถวๆที่พักแล้วกันเพราะว่าเหมือนจะไปไหนไม่ทันแล้วไปชีวิตในยุโรปนะเริ่มมืดแล้วนะครับตอนนี้กี่โมงนะ5 โมง5 โมงมืดตึบมืดตึบเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเพียซ่าโนวาน่าครับเป็นจัตุรัสอีกแห่งหนึ่งที่คนมารวมกันเยอะๆนะครับแล้วก็เดินลงเดินเล่น
คือปกติเมืองท่องเที่ยวอะครับในช่วงที่ผ่านมาโควิดเนี่ยมันจะยังไม่แบบคึกคักแบบนี้เนาะโรมนี่คือแบบคนเต็มไปหมดใช่แล้วมีทัวร์มีไกด์ได้ทำงานทุกอย่างแทบจะเรียกได้ว่ากลับมาเป็นปกติแล้วแต่ว่าความแตกต่างก็คือว่าจะเห็นคนประมาณครึ่งๆเลยคือใส่หน้ากากเดินในที่แจ้งปกติเนี่ยตามที่แจ้งเนี่ยเขาจะไม่ใส่หน้ากากกันแล้วแต่ว่าที่เขายังใส่อยู่จะเป็นเพราะว่าแบบมีนักท่องเที่ยวเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ไว้ดีกว่าเพื่อความเซฟอะไรอย่างเงี้ยคนครับตอนนี้เวลา 6:30 นะครับดูแถวนะฮะนั่นคือแถวที่คนยังต่อเข้าวิหารแพนทีออนอยู่นะฮะร้านที่เรานั่งวันนี้นะฮะเป็นร้านที่เห็นแพนทีออนเลยแล้วอยู่ใกล้ที่พักเราด้วยร้านชื่อว่านาโปลิตาโนโอ้โหเขาทำดูดีเนาะยิ่งใหญ่อลังการเนี่ยครับอาหารอิตาลีกินอิ่มเรียบร้อยครับตอนนี้เป็นเวลา 2:00 นก็ยังมีคนต่อคิวเข้าแพนทีออนอยู่นะ2:00 แล้วอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเราจะไปดูตามสถานที่ในตำนานเช่นโคลอสเซียมอะไรพวกนี้เราจองไว้เดี๋ยวไปดูกันว่าตำนานของโรมันเนี่ยมันมีอะไรบ้างคืนนี้ไปนอนกันก่อนไปบ๊ายบายอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับและนี่คือจากโรมศูนย์กลางจักรวรรดิโรมันโบราณที่มีอายุมากกว่า 2,000 กว่าปีเรากำลังจะอยู่หน้าแพนทีออนที่ไม่มีคนเลยครับไร้ซึ่งผู้คนเป็นไงบรรยากาศยามเช้านะครับที่กรุงโรมดีมากเพราะว่าคนน้อยเดี๋ยวเราจะเดินไปนะครับน้ำพุที่ชื่อว่าเทรวีหรือทรีวีเขาบอกมันเป็นหนึ่งในน้ำพุนะครับที่สวยงามที่สุดในโลกนะครับด้วยสไตล์ศิลปะแบบบาร็อกนะครับแล้วก็มันอยู่กลางกรุงโรมนะครับเวลาคนไปมันก็จะมีกิจกรรมนึงคือโยนเหรียญอธิษฐานคนก็จะมาโยนเหรียญกันนะครับปกติเนี่ยคนจะอยู่เต็มน้ำพุเลยนะแต่มาดูว่าเวลานี้คนจะเยอะไหมและถึงแล้วครับนี่เทรวีฟาวเทนครับมอมีคนถือว่าน้อยแล้วปกติตรงนี้คือล้นหลามโอกาสอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยๆที่สุดของแจ้อีกแล้วโอ้โหแต่ว่าจริงๆมะนี่มาเห็นรอบ2อ่ะเพิ่งได้สังเกตจริงว่าแบบมันสร้างยิ่งใหญ่จริงๆอ่ะมันแบบสวยมากอ่ะเทรวีฟาวเทนหรือน้ำพุเทรวีนะครับเรียกได้ว่าเป็นจุดเช็คอินที่ฮิตที่สุดแล้วนะครับตลอดการเลยของกรุงโรมใครมากรุงโรมครับก็ต้องมาที่นี่นะครับตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นอนุสรณ์สถานนะเขาบอกว่ามันสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเลยแล้วก็มีความเชื่ออย่างนึงบอกว่าเวลาเรามาเนี่ยใช่ไหมก็ถ้าให้เราทำการโยนเหรียญครับแบบหันหลังนะแล้วก็ข้ามไปทางไหล่ซ้ายของเราเขาบอกว่าถ้าทำแบบนี้แล้วนะครับคุณจะได้กลับมาที่นี่อีกครั้งนึงซึ่งแน่นอนครับทุกคนเมื่อหลายปีก่อนผมเคยมาที่นี่และโยนเหรียญแบบนี้ไปแล้วและวันนี้ผมก็ได้กลับมาอีกครั้งจริงๆด้วยครับอ้อลืมบอกไปแล้วก็ที่นี่เนี่ยไม่มีเวลาเปิดปิดนะครับสามารถมาได้ตลอดเวลาเลยครับแนะนำให้มาตอนเช้าๆแบบที่ผมมาเนี่ยไม่ค่อยมีคนเลยเย่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเดินต่อทั่วๆรวมตามจุดสำคัญนะฮะไปนี่ครับคือมาเดสเปนครับเป็นหนึ่งในมาเดสเปนที่กว้างก็ยาวที่สุดในยุโรปสวยงามแล้วก็จะมีคนมาถ่ายพรีเวดดิ้งมีคนมาถ่ายรูปมาทำอะไรเนี่ยฮะเต็มไปหมดอันนี้ครับคือตั๋วรถบัสนะครับเราสามารถซื้อได้ที่ตามร้านขายของชำมันก็จะหน้าตาอย่างนี้อยู่ข้างทางตามอิตาลีอ่ะก็จะซื้อบัตรเนี้ยในการเที่ยวได้เดี๋ยวเราไปรอรถบัสตรงนู้นโอ้โหแล้วถึงแล้วครับนี่คือโคลอสเซียมนะครับยิ่งใหญ่มากนะเป็นแบบสถานที่ที่แบบว่าคนทั่วโลกต้องมาถ้าเรามากรุงโรมและเราไม่มาที่นี่ก็เหมือนไม่ได้มาครับเพราะที่นี่คือโคลอสเซียมนะครับหลายคนต้องเคยรู้จักอยู่แล้วแหละเพราะว่าที่นี่ดังมากๆนะหนังหลายเรื่องเนี่ยมาถ่ายที่นี่ด้วยนะครับที่นี่มีอายุประมาณ 2,000 ปีเลยนะลักษณะเนี่ยก็จะเป็นเหมือนอัฐจันทร์สนามกีฬากลางแจ้งเนี่ยแหละซึ่งถือว่าที่เนี่ยเป็นต้นแบบเลยนะครับเพราะว่าอย่างเวลาเราไปสนามกีฬาบ้านเราอย่างเงี้ยมันก็จะดูคล้ายๆกันถูกไหมทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าที่นี่ในสมัยก่อนเนี่ยนะเขาจะใช้สำหรับเป็นไว้ดูกีฬาให้นักรบนะครับแกลดิเอเตอร์เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมาสู้กับสัตว์ป่าบ้าง
มารบกันเองบ้างนะครับเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้คนแล้วก็ตัวกษัตริย์ในสมัยนั้นนะซึ่งต้องบอกว่ามันก็ค่อนข้างป่าเถื่อนนะครับถ้าใครได้ดูหนังเนี่ยก็จะเห็นว่าแบบโอ้โหมันแบบมีการตายจริงๆเสียชีวิตจริงๆนะครับส่วนถ้าใครสนใจประวัติศาสตร์นะครับผมบอกเลยว่าที่นี่ยังก็ต้องมาครับเป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยตอนนี้เรามาอยู่ด้านข้างเนี่ยครับโคลอสเซียมครับตรงนี้คือมุมถ่ายรูปที่สวยมากแล้วก็แนะนำนะครับให้พกเลนส์วายมาเพราะว่ามันจะเก็บไม่หมดเพราะมันอยู่ค่อนข้างใกล้กับโคลอสเซียมถ้าเกิดเราใช้เลนส์ปกติอาจจะเห็นโคลอสเซียมไม่เต็มแต่มันก็ได้อีกแบบนึงนะแต่ก็ลองดูได้นี่คือรูปที่ได้ครับตอนนี้มานั่งร้านที่อยู่ใกล้ๆกับโคลอสเซียมนะครับมองไปทางนู้นจะเห็นโคลอสเซียมเลยสิ่งนี้นะครับเรียกว่าสไปซ์เวเนเซโนไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่แค่เห็นว่าทุกคนที่อิตาลีเขากินทุกโต๊ะต้องมีคนสั่งพอมันต้องมีคนสั่งเราก็รู้สึกว่าอ่ะแล้วก็กินสิ่งนี้กันก็เราต้องกินแหละมาแล้วครับสปาเกตตี้คาโบนาร่าและชิคเก้นสลัดบรีสอบไก่อันนี้12ยูโรถือว่าไม่แพงนะถือว่าราคาโอเคย่อมเยาและแหล่งท่องเที่ยวด้วยกินกันมาเข้ามาข้างในนะครับในโคลอสเซียมเร็วกว่าที่คิดเยอะแต่เนี่ยคนเพียบแต่เนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาก็จะมีทัวร์พามากันแล้วก็จริงๆอ่ะต้องบอกว่าโคลอสเซียมเนี่ยคือถ้าคนไม่เคยเห็นข้างในครับสามารถดูหนังเรื่องนึงได้จัมเปอร์มีฉากต่อสู้ในโคลอสเซียมแต่ว่าเป็นโคลอสเซียมปัจจุบันนะไม่ใช่อดีตนะมีการต่อสู้เกิดขึ้นเดี๋ยวเราพาไปดูข้างบนนี่คือแมปของโคลอสเซียมนะครับชอบความทำเงาเป็นแบบแกรดิเอเตอร์อะไรมายืนอยู่หัวฟูอะไรเชียวๆอันนี้ก็เป็นนักรบอีกชุดหนึ่งมันมีแบบทางเข้าสำหรับ full experience ticket ด้วยว่ะคือตั๋วที่ฉันซื้อมาก็ยังไม่พิเศษก็24ยูโรก็เข้าได้มีฮิลมีฟอรัมโรมันฟอรัมรัสเซียซึ่งมันอยู่ใกล้กันหมดข้างบนก็จะมีความมิวเซียมเอ็กซิบิชันอันนี้เขาจำลองตอนสมบูรณ์ครับตอนสมบูรณ์เนี่ยทุกชั้นจะมีรูปปั้นตั้งอยู่หมดพอจะเข้าไปในโคลอสเซียมนะครับแดดเปรี้ยงมากหุยนี่มีรูปอาวุธสมัยนั้นเหมือนเห็นในหนังเลยข้างในเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วว่ามันสูงมากนะแต่ว่ามันพังไปทั้งแถบแล้วอะคือมันเหลือแค่แบบไม่กี่ส่วนจริงๆก็คือต้องบอกว่าพังไปเยอะแล้วเหมือนกันแล้วก็เนี่ยข้างล่างจริงๆมันต้องเป็นแบบว่ามันเหมือนกับว่าเป็นลานใช่ไหมแล้วไอ้ที่เห็นตรงนั้นตรงกลางเนี่ยมันคือใต้ดินนี่คือสิ่งปลูกสร้างนะครับที่มีอายุเป็นพันปีแล้วนะตอนนี้ผมได้ลงมาแตะกลางสนามที่เขาเคยสู้รบกันแล้วนะครับนี่คือชั้นใต้ดินแบบใกล้ๆนะครับนี่เดานะว่าจะเป็นห้องคุกแหละขังสัตว์ขังคนขังทาสอะไรเงี้ยขังแกดิเอเตอร์เมื่อกี้เบลถามว่าไอ้อยู่แถวหน้าสุดตรงเนี้ยชิดกับสนามเนี่ยบัตรแพงหรือเปล่ารวยหรือเปล่าอันนี้เดาจากแต่ที่เคยดูหนังมาเยอะเดาว่าไม่รวยเพราะว่าในคอลอสเซียมเวลาสู้กันอ่ะมันมีโอกาสที่แบบอาวุธจะกระเด็นโดนลูกหลงอ่ะแล้วตายอ่ะซึ่งในหนังอ่ะมันมีคนดูอ่ะโดนตายซึ่งยิ่งใกล้ก็ยิ่งเสี่ยงเพราะนั้นส่วนใหญ่อย่างคิงอย่างไรเขาก็จะแบบดูอยู่บนสูงๆอ่ะอัฐจันทร์อยู่บนที่สูงมันโอกาสที่จะโดนลูกหลงมันต่ำมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ความพีของไอ้นี่คืออะไรรู้ไหมคือการที่ผมเพิ่งรู้ว่ามันมีแบทเทิลชิปก็คือมีน้ำขังแล้วก็เอาเรือมาสู้แต่ว่าเขาต้องต่อเรือข้างในนี่ความรู้ใหม่เลยโอเคครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราออกแล้วนะเดี๋ยวไปดูจุดต่อไปกันเพราะว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วโซนนี้มันจะมีซากปรักหักพังนะที่เป็นอารยธรรมเก่าแก่แบบโบราณเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้ก็จะมีกลุ่มคนที่นั่งอยู่นะฮะแล้วก็เขาเดินเข้ามาทักเขาถามว่าเนี่ยโคเรียหรือเปล่าเราก็โนแล้วก็คือผมพยายามไม่คุยด้วยแหละอิกนอร์เสร็จปุ๊บก็บอกเดี๋ยวเพิ่งไปมีของจะให้แล้วก็แบบโยนอะไรไม่รู้สักอย่างมาใส่พอเดินหนีไปแล้วก็ยังเดินตามอีกแต่ว่าเราไม่สนใจเลยเพราะพวกนี้ก็คือยังไงเข้ามายุ่งกับเราอะเสียเงินแน่นอนก็ระวังไว้เพราะว่าในโรมเนี่ยก็ถือว่าโจรเยอะเหมือนกันขโมยเยอะเหมือนกันจากชื่อเสียงเข้ามาแล้วนะครับที่นี่คือโรมันฟอรัมนะครับเรียกได้ง่ายๆว่าแบบเป็นเมืองที่ใกล้เคียงเมืองโรมันโบราณที่สุดแล้วเพราะว่าหลายๆอย่างยังคงรักษาไว้ในสภาพแบบเหมือนเดิมทุกอย่างเมืองโบราณของแท้ทางนี้จะไปโรมันฟอรัมส่วนทางนี้จะไปพาราเทียนฮิลซึ่งเราจะไปพาราเทียนฮิลกันครับ
หมดแรงแล้วทุกคนครึ่งวันก็ไม่ไหวแล้วอะแต่จากบนเนี้ยต้องวิวอย่างนี้สิวะสวยดีเดี๋ยวหันพาไปดูนะครับมันจะยิ่งใหญ่อลังการขึ้นไปแล้วเนี่ย The Theater of the Great Fountain อ๋อที่ชมละครสมัยนั้นนี่คือรุ่งเรืองจริงมะจักรวรรดิโรมันมันรุ่งเรืองถึงขีดสุดมากกษัตริย์นี่คือใช้เงินสร้างนู่นสร้างนี่ที่แบบออกแนวสนองนี้อะเยอะมากคือต้องเข้าใจก่อนว่าสมัยก่อนก็นั่นแหละฮะความยิ่งใหญ่มันก็มีข้อดีอย่างนึงก็คือมันก็สร้างวัฒนธรรมมรดกโลกให้เราได้ดูกันแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นที่เที่ยวที่สุดท้ายเพราะว่าเดี๋ยวกลางคืนจะไปอยู่แถวย่านที่แบบเป็นโรมันเก่าแก่จะได้เห็นวิถีชีวิตแห่งโรมันจริงๆและบนนี้ครับหันไปครับกับประโยคเด็ดของรายการ Go & Go ที่ต้องมีครับทอมแฮงก์ก็ต้องมาพูดพร้อมกันว่าวิลสันโอเคครับวันนี้หลังจากที่เราไปทั่วโรมมาทั้งวันนะฮะเดี๋ยวจะเข้าที่พักครับเดี๋ยวขอรีวิวที่พักสักนิดนึงหลายคนถ้าไม่เคยมานอนในตัวแบบเมืองเก่าในโรมจริงอาจจะไม่รู้เรื่องนี้ผมเองก็ไม่รู้ครับเบลเองก็ไม่รู้เราก็เพิ่งมารู้เมื่อไม่กี่วันนี่แหละเพราะส่วนใหญ่โรงแรมที่พักมันจะคล้ายๆอย่างนี้หมดถ้าคุณไม่ได้จองโรงแรมที่มันเป็นทางเข้าไปโรงแรมเลยนะส่วนใหญ่ทางเข้ามันจะเป็นเหมือนตึกและทุกตึกเป็นเหมือนกันหมดครับคือไม่รู้ว่าโรงแรมอยู่ตรงนั้นมันจะต้องดูแบบละเอียดมากๆถึงแม้คุณจะปัก Google Map แล้วก็ตามอ่ะไปดูกันทางเข้าโรงแรมเรานะครับคือประตูนี้ซึ่งไม่มีป้ายโรงแรมบอกอะไรเลยป้ายโรงแรมเล็กมากแล้วก็บอกอยู่ตรงนี้นี่ปลาตัวท้ายเห็นไหม Dimora Diglitteri ไม่มีอะไรบอกเนาะตอนมาถึงเนี่ยก็ให้เราโทรหาแล้วเขาจะมาเปิดให้แล้วก็ให้กุญแจไว้พอให้กุญแจปุ๊บจะสามารถเปิดได้ครับเจออีกชั้นนึงอ่ะเข้ามาเท่าไหร่นี้คือไม่ใช่โรงแรมทีนี้มันจะมีอะไรก็ไม่รู้แหละหลากหลายมีลิฟต์เล็กๆอยู่ตรงนี้อันนึงเดินต่อไปครับห้องอื่นคือห้องใครไม่รู้ครับแต่ห้องนี้โรงแรมนี่คือโรงแรมนะครับและเข้ามาครับถึงห้องแล้วครับโอ้โหเละมากบอกเลยอย่าไปดูมันโอเคครับและนี่ก็คือการพาทัวร์จุดแลนด์มาร์คสำคัญในโรมเกือบครบนะไม่ถือก็ครบหรอกแต่จริงมันจะเป็นหนึ่งเมืองที่ผมรู้สึกว่ามันเที่ยวได้ทุกที่ทุกจุดจริงๆเพราะว่าแบบมันมีประวัติศาสตร์ทุกที่มีเมืองเก่าทุกที่แล้วก็สวยมากนะโรมมาถามผมเนี่ยมันคือบักเก็ตลิสต์อะมันคือครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่ามันแบบเราคงฟังเรื่องอาณาจักรโรมันหรืออะไรเนี่ยที่ฟังตั้งแต่สมัยก่อนเนาะเรื่องราวโคลอสเซียมแกลดิเอเตอร์มันอยู่ในแบบสื่อต่างๆที่เราได้พบเจอนะครับเพราะนั้นเราต้องมาโรมครับสักครั้งนึงนะแต่ซ้ำได้นะเพราะว่ามันหลากหลายจริงข้อเสียโรมมีข้อเดียวครับคือความวุ่นวายนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็ต้องระวังขโมยแค่นั้นแหละซึ่งก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคือเราของไว้ข้างหน้าเนี่ยก็ไม่เจอนะเจอมากสุดก็แค่วันนี้ที่เขาเข้ามาคุยด้วยซึ่งเราก็ต้องอิกนอร์ไปเลยคือแบบอย่าไปสนใจอ่ะอย่าไปแคร์อะไรอย่างนั้นนะครับพรุ่งนี้ก็จะย้ายที่แล้วถ้าใครชอบย้ำอีกครั้งนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แค่นั้นเลยครับนั่นคือกำลังใจที่ทำให้เราทำได้ต่อไปนะครับวันนี้ลาไปแล้วอย่าลืมไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีครับ